สวัสดีครับก็มาคุยกันต่อนะครับเรื่องสเตอรอยด์อินดิวไซโคซิสในคนไข้โควิดที่ได้สเตอรอยด์นะครับคลิปตอนที่2นะครับผมใครยังไม่ดูคลิปแรกแนะนำไปดูก่อนนะครับเพราะเป็นเนื้อหาที่มันต้องต่อกันนะครับผมเดี๋ยวทวนกันก่อนก็ได้นะครับอ้อเดี๋ยวก่อนทวนเอางี้ก่อนนะครับเอกสารในคลิปนะครับผมจะทิ้งลิงก์ Google Drive ไว้ให้โหลดที่คำบรรยายใต้คลิปข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นฟังให้รู้เรื่องนะครับโดยเฉพาะน้องนสพไม่ต้องกังวลนะครับผมฟังให้รู้เรื่องเนาะแล้วก็พอรู้เรื่องแล้วก็ค่อยโหลดเอกสารไปอ่านนะครับไม่ได้สมุนที่กสิทธิ์อะไรนะครับโอเคตอนที่แล้วเนี่ยผมคุยว่าสเตียรอยด์เนี่ยมีอินดิเคชันในการให้ในคนไข้โควิดยังไงบ้างแล้วก็พาไปทัวร์ไกด์ไลน์โควิดมาครับทีนี้เนี่ยถ้าเอาแบบสรุปง่ายๆเนี่ยอินดิเคชันเนี่ยมันจะมีตามไกด์ไลน์นะครับแล้วก็ตามใจอาจารย์รับคอนซัลต์นะครับหรือตามใจหมอนะครับว่าง่ายๆนะครับผมเนาะก็หลักๆให้จําไกด์ไลน์โทษครับหลักๆให้จําอินดิเคชันตามไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะครับส่วนไอ้พวกตามใจหมอเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นตามดุลพินิจนะครับถ้าพูดภาษาลูหลูนะครับอันนี้ก็มันก็ยังอะไรล่ะก็แล้วแต่หมอแต่ละคนนะครับแต่ก็ให้รู้ไว้นะครับโอเคต่อมานะครับน่ารู้เกี่ยวกับสเตียรอยด์เราจะคุยในคลิปนี้อ่ะแล้วเราจะไล่กันยาวๆไปนะครับน่ารู้เกี่ยวกับสเตียรอยด์คือเอางี้ครับดูแผนภาพเลยแล้วกันนะครับสเตียรอยด์เนี่ยเวลามันออกฤทธิ์เนี่ยนะครับมันจะมีถ้าเป็นสเตียรอยด์เนี่ยมันจะมีเซ็กซ์สเตียรอยด์นะครับแล้วก็คอร์ติโคสเตียรอยด์นะครับผมส่วนใหญ่เราก็จะใช้ตัวเนี้ยกันนะครับคอร์ติโคสเตอรอยด์เนาะเพราะถ้าเป็นพวกเซ็กสเตอรอยด์พวกเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นหมอโสเขาใช้กันเยอะนะครับพอเป็นคอร์ติโคสเตอรอยด์มันก็จะมีมิโนลาโรคอร์ติคอยด์แล้วก็กลูโคคอร์ติคอยด์นะครับผมก็คือเอามันจะมีอ่ะเอางี้เลยอธิบายเลยดีกว่านะเอางี้กลูโคคอร์ติคอยด์คืออะไรนะครับผมกลูโคคอร์ติคอยด์ก็คือสร้างกลูโคสนะครับเนี่ยใช่ไหมกูโคก็ย่อมาจากกูโคสก็สมชื่อมันนะครับผมแต่นอกจากสร้างกูโคสเนี่ยไอ้กูโคคอร์ติคอยเนี่ยยังมีฤทธิ์เป็นแอนตี้อินฟลามเมชันได้ด้วยนะครับผมพิมพ์ผิดอีกแล้วนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ยนี่นะครับผมเพราะฉะนั้นสร้างกูโคสแล้วก็ยังมีฤทธิ์ต้านอินฟลามเมชันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฤทธิ์ของกูโคคอร์ติคอยเนี่ยนะครับผมจะเหมาะมากในการเอามาใช้แอนตี้อินฟลามในคนไข้โควิดนะครับผมกับอีกอันนึงนะครับผมก็คือมิเนอราโลคอร์ติคอยด์เนี่ยอันนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกอีไลท์กับฟูอิดนะครับผมควบคุมอีไลท์กับฟูอิดนะครับผมมิเนอราโลก็ย่อมาจากมิเนอรัลที่แปลว่าแร่ธาตุนะครับโอเคเนาะอ่ะอยากให้รู้ไอ้หน้านี้นะครับก็กลูโคคอร์ติคอยด์มี2แบบนะคือมิเนอราโลคอร์ติคอยด์แล้วก็กลูโคคอร์ติคอยด์นะครับกลูโคคอร์ติคอยด์สร้างกลูโคสแล้วก็มีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับเหมาะมากเลยนะครับกูโคติคอยกูโคคอติคอยเนี่ยในการเรามาใช้รักษาโควิดนะครับเพราะโควิดที่น่ากลัวคือที่มีปอดอักเสบหรือนิวโมเนียนะครับส่วนมิเนอราโลคอติคอยเนี่ยไม่ค่อยอยากจะได้สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะมันคุมควบคุมเกลือแร่นะครับกับพวกฟูอิดก็คือสารน้ําในร่างกายนะครับทีนี้นะครับพูดถึงสเตอรอยก็ต้องพูดอันนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าสเตอรอยคอมเพลชันชาร์ตน้องไปเซิร์ชใน Google เลยก็ได้นะครับเนี่ยสเตอรอยคอมเพลชันชาร์ตนะครับที่น่ารู้เลยก็คือมันจะมีว่าสเตียรอยด์แต่ละตัวเนี่ยความแรงมันจะไม่เท่ากันนะครับอ่ะเด็กซ่ากี่มิลลิกรัมเทียบเท่ากับเพนิซิลลินกี่มิลลิกรัมอันนี้ต้องรู้นะครับผมเนาะแล้วก็สเตียรอยด์บางตัวเนี่ยมันจะมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมทอรี่หรือเป็นอะไรกูโคคอร์ติคอยด์เนาะแต่บางตัวเนี่ยจะมีฤทธิ์ของมิเนอราโลคอร์ติคอยด์ด้วยนะครับถ้าจํากันได้นะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือว่าถ้าจะเอามารักษาโควิดนะเราอยากได้ฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันนั่นเองใช่ไหมครับหรือก็คือเราอยากได้กลูโคคอร์ติคอยด์นั่นเองเนาะเราอยากได้กลูโคคอร์ติคอยด์พูดแล้วสุดคันคอนะครับอ่ะโทษทีนะครับเราไม่ค่อยอยากได้ฤทธิ์มิเนอราโลคอร์ติคอยด์เท่าไหร่หรอกนะครับผมมาฟังกันดีก็มาดูกันดีกว่านะครับนี่ก็เป็นตารางนะครับผมเดี๋ยวพี่สรุปตารางเลยดีกว่านะครับเราควรได้อะไรจากตารางนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับเด็กซ่านหรือเด็กซ่าเมทาโซนเนี่ยไม่มีฤทธิ์มิเนอราโลคอร์ติคอยด์นะครับจริงหรือเปล่าก็จริงนะครับเห็นไหมครับในตัวเล็กๆกันเนี่ยนะเด็กซ่านะครับผมเห็นไหมครับชอบไอซีที่พี่ไฮไลท์สีเขียวมิเนอราโลคอร์ติคอยด์ก็คือศูนย์นะครับไม่มีฤทธิ์มิเนอราโลคอร์ติคอยด์นะครับแปลว่าถ้าให้เด็กซ่าเนี่ยนะครับผมอิเล็กโทรไลท์คนไข้นะครับอาจจะไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่นะครับแต่เพนิซิลลินมีนะครับ
เนี่ยครับเพชรมิสโลนเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เนาะมีเนี่ย0.8เท็กซ่าศูนย์อันนี้0.8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าให้เพชรมิสโลนเนี่ยคนไข้อาจจะมีอีไลท์อิเล็กโทรไลท์เพี้ยนได้นะครับผมแต่เพชรมิสโลนก็มีข้อได้เปรียบจากเด็กซ่าใช่ไหมครับเพราะว่าบางโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีเด็กซ่ากินนะมีแต่เด็กซ่าฉีดนะครับผมแต่เพชรมิสโลนเนี่ยเป็นยากินนะครับมันก็มีประโยชน์จริงนะครับผมเพราะว่าในคนไข้โควิดนะครับผมคือคงไม่ค่อยมีใครอยากจะไปฉีดยาคนไข้บ่อยๆนะครับผมพี่พยาบาลบางคนก็ไม่อยากไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเด็กซ่ามีไม่มีฤทธิ์มิเนอราโลคอร์ติคอยแต่พิสโลนมีนะครับอันที่2คือเด็กซ่าเนี่ยฮาฟไลฟ์ต่ำสุด36ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กซ่าคือออกฤทธิ์นานเหมือนกันนะครับแต่พินิสโลนเนี่ยฮาฟไลฟ์ต่ำสุด12ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นพินิสโลนเนี่ยฮาฟไลฟ์จะค่อนข้างจะสั้นนะอันที่3ความแรงนะครับผมถ้าดูจากตารางเนี่ยเด็กซ่า0.75นะครับจะเท่ากับพินิสโลน5นะครับผมแปลงให้แล้วนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเด็กซ่า1มิลลิกรัมเนี่ยจะเท่ากับพินิสโลน6.7มิลลิกรัมนะครับจบเท่านี้นะครับเอามาคุยเข้าเรื่องสักทีนะครับสเตียรอยด์อินดิวไซโคซิสนะครับเอาความหมายก่อนนะครับไซโคซิสหมายถึงอะไรนะไซโคซิสเอาแบบยาวๆเนาะแบบขอพูดยาวๆก่อนนะคือภาวะปิดปกติทางจิตนะครับเช่นในเรื่องของความคิดและพฤติกรรมอย่างมากนะครับอย่างมากนี่มากแค่ไหนคําตอบคือมากจนไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาแบบสรุปง่ายๆนะครับก็คือไซโคซิสก็คือ abnormal psychiatric symptom นะครับบวก abnormal psychiatric symptom ถามว่า abnormal อะไรบ้างคือ thought กับ behavior นะครับผมความคิดและพฤติกรรมนะครับ psychosis เท่ากับ abnormal psychiatric symptom บวก out of reality นะครับผมทีนี้เรามาดูลำดับอาการกันหน่อยนะครับผมคือ psychosteroid โทษครับต้องบอกนี่คือ psychosis เนี่ยเป็นอาการขั้นสุดแล้วล่ะครับคือหมายถึงแรงสุดแล้วนะครับผมแต่ถามว่าสเตียรอยด์เนี่ยทำให้เกิดอาการอะไรได้บ้างเนี่ยมันก็มีตั้งแต่เบาๆนะครับไปจนถึงไซโคซิสก็คือหนักสุดครับไอ้เบาๆก็ดูตามรูปนะครับก็อย่างเช่นพวกแอนไซตี้วิตกกังวลนะครับผมเนาะรู้สึกกลัวกังวลอะไรเงี้ยคล้ายๆกันนะกลัวกังวลนะครับเลเวลเดียวกันเนาะมีนอนไม่หลับได้ด้วยนะครับคนไข้บางคนกินสเตียรอยด์แล้วมีอินซอมเนียนอนไม่หลับก็ได้นะครับผมหรือรู้สึกอารมณ์มันแกว่งๆเลบายมูดอะไรเงี้ยนะครับเรสเลสเนสนะครับก็คืออยู่ไม่สุขนะครับอันนี้คือแบบเบาๆนะครับหนักมาหน่อยก็คือมีคนไข้มีปัญหาเรื่องเดลิเรียมหรือดิเมนเชียความจําเสียความจําว่าง่ายๆนะครับผมเนาะแล้วถ้าหนักไปเลยก็คือเป็นไซโคซิสใช่ไหมครับผมก็คือเอาออฟเรียลิตี้ไปแล้วไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงไปเลยนะครับมีดิเพรสชันด้วยก็ยังได้นะครับบางคนถึงคิดขั้นฆ่าตัวตายด้วยซ้ำนะครับพี่เคยเจอเคสนะครับผมคนไข้โควิดนะครับได้สเตียรอยด์นะครับมีไซโคซิสนะครับแล้วมีดิเพรสชันด้วยนะครับคือถ้าไม่ได้คนไข้บ่นนะครับว่าถ้าไม่ได้กลับบ้านจะฆ่าตัวตายนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับมาดูตัวอย่างการไซโคซิสหน่อยนะครับหลงผิดนะครับเช่นคิดว่าถูกสะกดรอยตามถูกทำร้ายถูกนินทาถูกควบคุมโดยอำนาจไสยศาสตร์นะครับไอ้พวกนี้ถ้าไปในวอร์ดจิตเวชเขาจะมีคำเรียกหมดเลยนะครับว่าอ่ะรู้สึกว่าถูกสะกดรอยตามเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรนะครับถูกควบคุมโดยอำนาจไสยศาสตร์จะเรียกว่าอะไรนะครับไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเอาภาษาไทยเนี่ยง่ายๆนะครับประสาทหลอนนะครับก็เช่นรู้สึกว่าได้ยินหูแว่วคนพูดถึงตนเองนะครับผมเวลาถามว่ามีหูแว่วเนี่ยถ้าเป็นหมอจิตเวชเขาสอนนะเขาจะบอกว่าให้ถามคนไข้ว่ารู้สึกว่าได้ยินเสียงคนพูดโดยที่ไม่เห็นตัวมีไหมนะครับผมหรือได้ยินเสียงผีอะไรเงี้ยมีไหมนะครับถ้าได้ยินอะไรหูแว่วเนี่ยเขาก็เรียกว่า auditory hallucination นะแต่ถ้าเห็นภาพหลอนนี่ก็ visual hallucination นะครับพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเช่นวุ่นวายมากนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเคยเจอคือจ้องจะกลับบ้านตลอดนะครับผมอาจจะทำท่าทางแปลกๆนะครับของผมนี่ก็โทรหาญาติมาบ่นนะครับว่าโทรหาเขาเป็น10รอบเนี่ยนะครับอื่นๆก็มีพูดจาผิดปกติเช่นพูดไม่รู้เรื่องนะครับผมใช้ภาษาแปลกๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เจอบ่อยแค่ไหนนะครับก็ถ้าเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือ 1.57 per 100 person year ของสเตียรอยด์ use นะครับถ้าฟังแบบนี้ก็จะงงอีกนะครับเอาง่ายๆว่าก็เรื่อยๆจะใช้คำว่าอะไรดีก็อาจจะไม่ได้บ่อยมากนะครับผมแต่ว่าก็ไม่มากไม่น้อยใช้คำนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับผมก็อาจจะต้องนึกถึงไว้นิดนึงนะครับถึงต้องมาทำคลิปแนะนำกันเนี่ยแหละนะครับผมทีนี้โอกาสการเกิดเนี่ยนะครับผมมันจะตามโดสเลยนะครับตามโดสของพินิสโลนเนี่ยนะครับ
ก็คือว่าถ้าน้อยกว่า40มิลลิกรัมต่อวันนะครับโอกาสมันจะสัก 1.3% นะครับแต่ถ้าสัก10แต่ถ้าโดสมันขยับขึ้นมาเป็น40ถึง80โอกาสมันจะขึ้นมาเป็น4.6นะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาสัก2-3เท่าเนาะนะครับไม่ใช่2เท่าสามเท่านะครับแล้วก็ถ้าโดสมากกว่า80มิลลิกรัมต่อวันนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมก็ประมาณสัก3-4เท่าประมาณนั้นนะครับผมพูดง่ายก็คือนะครับยิ่งใช้โดสเตอรอยด์สูงนะครับผมโอกาสการเกิดไซสเตอรอยด์อินดิวไซโคซิสก็จะยิ่งเยอะนะครับแต่นะครับแต่นะครับความรุนแรงของไซโคซิสไม่ได้ขึ้นกับโดสนะครับแปลว่านะครับแปลว่าโดสน้อยๆเนี่ยนะครับผมอาจจะมีอาการเยอะอาการเยอะนี่หมายถึงอาการของไซโคซิสเยอะก็ได้นะครับผม3-4วันหลังให้สเตียรอยด์นะครับก็คือระยะเวลาที่เริ่มมีอาการในคนไข้ส่วนใหญ่นะครับพูดง่ายคือให้สเตียรอยด์ไปแล้วปุ๊บถ้า3-4วันคนไข้มีอาการเนี่ยพวกนี้นะครับผมเนี่ยหลงผิดนะครับประสาทหลอนอะไรพวกนี้นะครับผมอาจจะมีดีเพรสชันอะไรเงี้ยให้สงสัยสเตียรอยด์อินดิวไซโคซิสไว้เลยนะครับมีรายงานนะครับว่าบางเคสออฟสเตียรอยด์ไปแล้วก็ยังมีอาการได้อยู่นะครับแปลว่าอย่างที่บอกนะครับว่าความรุนแรงไม่ขึ้นกับโดสเนาะขนาดออฟไปแล้วนะครับผมยามันเหลือในร่างกายน้อยแล้วเนี่ยก็ยังมีอาการไซโคซิสได้เลยนะครับโอเคเอาอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมแถมให้นะครับแอปโพสไซโคซิสในคนไข้นอนโรงพยาบาลนะครับผมก็เขาจะแยกกัน3ขาเอาแบบง่ายๆนะครับก็คือ1นะครับเป็นจิตเวชจริงๆเลยหรือเปล่านะครับประวัติที่จะชวนให้คิดถึงว่าเป็นจิตเวชจริงๆนะครับหรือ primary psychiatric ก็อย่างเช่นว่ามีประวัติในครอบครัวว่าเป็นโรคจิตเวชนะครับผมโอเคเนาะแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงอายุ30-40อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วก็ typical insidious onset นะครับก็คืออาการแบบมันจะค่อยๆเป็นมาเรื่อยๆนะครับผมเนาะอาการมันจะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเป็นกราฟถ้าเป็นกราฟเวลาพอตนะก็จะเป็นกราฟแบบขั้นบันไดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นจาก medical condition นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับผมตรงไม่ใช่ครับคล้ายกันในบางจุดนะครับตรงกลุ่มนี้ก็คืออาจจะมีประวัติครอบครัวนะครับบวกลบนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะ typical acute onset นะครับก็คือเป็นทันทีเลยอย่าผมยกตัวอย่างใช่ไหมครับในกรณีสเตียรอยด์ induced psychosis เนี่ยให้สเตียรอยด์ไปปุ๊บเนี่ย3-4วันหลังให้สเตียรอยด์เนี่ยเป็นเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบพวก primary psychiatric illness อย่างเช่นพวก schizophrenia นะอาการอาจจะต้องสักโอ้อาจจะสัก3-4เดือนนะแต่ถ้าเป็นสเตียรอยด์อินดิวเนี่ย3-4วันก็เห็นแล้วว่ามีไซโคซิสนะครับอายุก็จะมากหน่อยนะครับ40กว่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าเป็นซับสแตนซ์อินดิวส์นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับ medical condition นะก็คืออาการมันจะเริ่มค่อนข้างเร็วนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพอเดากันได้นะครับว่าสารตัวไหนนะครับผมที่เป็นตัวทำให้เกิดไซโคซิสนะครับผมในนี้นะครับสเตียรอยด์อินดิวไซโคซิสก็จะอยู่ในขาสแตนด์อินดิวส์นะครับส่วนเมดิคอลคอนดิชันอันนี้ก็อาจจะหมายถึงโรคอื่นนะครับโรคทางเม็ดไม่ใช่ที่ไม่ใช่โรคทางจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอื่นๆนะครับเช่นว่านะครับผมคีย์พอยต์นะครับผมลองไปอ่านดูก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันยาวแล้วคลิปนี้ถ้าผมแนะนำเนี่ยผมให้จำอันนี้เลยดีกว่านะครับว่าเฮ้ยเราจะส่งอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีแล็บทั่วๆไปอย่างเงี้ย CBC Eli Liver อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าสงสัยโรคในหัวก็ส่ง CT Brain ว่ากันไปครับส่งไทรอยด์ด้วยก็ดีนะครับผม HIV อะไรพวกนี้เผื่อไม่ได้เจาะนะครับเพราะว่าคนไข้โควิดบางส่วนเป็นต่างด้าวก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วพวกนี้บางทีเนี่ยไม่เคยตรวจโรคมาก่อนนะครับเจาะสงสัยก็เจาะไปเลยนะครับก็โอเคนะครับจบคลิปในตอนที่2แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ